สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Motorsport Live TV ครับมาติดตามรายงานผลของการควอลิฟายในวันเสาร์ของศึก MotoGP Moto2 และก็ Moto3 ในรายการอินเดียนกลางปีกันครับจบไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการควอลิฟายที่มีเหตุการณ์หลากหลายที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนที่ตกลงมาในรุ่น Moto2 และก็ Moto3 ขณะที่ MotoGP นั้นในช่วงการควอลิฟายก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทร็กนั้นแห้งสนิทเลยครับเอาละครับทุกท่านก็อยู่กับผมครับกับวิโรจน์พรมโหแล้วก็ทีมงาน Motorsport Live TV ครับไปติดตามกันเลยครับว่ารายละเอียดต่างๆของการควอลิฟายในวันเสาร์นี้ที่พุทธ International Circuit นั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างมาเริ่มต้นกันในรุ่น Moto2 ครับโมโร2สนามนี้คนที่ทำได้ดีจากการซ้อมนะครับในช่วงของ practice ที่3ก็คือโทนี่อาโบลิโน่ซึ่งก็ขยับทำเวลามาได้ดีจริงๆครับแต่คนที่ร้อนแรงจริงๆก็คงจะหนีไม่พ้นเปโดรคอสต้านะครับเพราะว่าเปโดรคอสต้าเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเต็งที่จะคว้าชัยชนะในสนามแห่งนี้ครับนี่เป็นไอโอคุระครับแล้วก็มีฟิลิปซาลาสครับโอคุระเองผลการซ้อมในช่วงแรกที่3ก็ทำมาได้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ก็ขยับขึ้นมาดีกว่าก้องสมเกียรติจันทราตัวนี้เป็นก้องสมเกียรติครับซ้อมวันแรกดีนะครับก้องขึ้นเป็นจ่าฝูงในแรกที่1ครับแรกที่2ตกไปอยู่ท็อป5ครับแต่ว่าพอเข้าสู่แรกที่3เนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาพอสมควรในการควอลิฟายก้องเองออกมาวิ่งครับคือแทร็กมันมีฝนตกลงมาก่อนหน้านั้นครับทำให้เซสชั่นมันดีเลย์ไปนานพอสมควรกว่าจะกลับมาควอลิฟายได้ก็กินเวลาไปนานมากนะครับแล้วก็แทร็กในช่วงของการควอลิฟายโมโร2เนี่ยยังคงชุ่มไปด้วยน้ำนะครับผลการควอลิฟายครับมาพลิกเอาในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับวิ่งเข้าเส้นในรอบสุดท้ายของเจคดิกสันคว้าโพไปครองเลยครับ2นาที 1.924 ตามด้วยเปโดรคอสต้าครับแล้วในแถวหน้ามีเซอร์โจกาเซียที่ผ่านเข้ามาจาก Q1 ครับนี่คือ3อันดับแรกนะครับอันดับที่4เป็นของซอนต้าฟันเดนคูเบิร์กครับอันดับ5ดารินวินเดอร์ครับนานๆจะได้ขยับขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าบ้างครับอันดับที่6เป็นของอลอนโซโลเปสครับตลอดช่วงการซ้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอมาอยู่ในช่วงฝนตกนั้นทำได้ดีเลยทีเดียวอันดับที่7เป็นของโทนี่อาโบลิโนอันดับที่8ครับโจโรเบิร์ต9เป็นของก้องสมเกียรติจันทราขณะที่อันดับ10ครับเชเลซิโนวีเอตติ11เป็นของมาโกสรามิเรส12แซมโลสครับกริดที่13เนี่ยเป็นของไบรี่บอลเตอร์ส14เจเรมี่โอโคบ้านะครับ15ทีมเมทของก้องครับไอโอคุระ16เป็นของมาริโอกอนซาเลส17ฟิลิปซาลาช18เดนิสฟอร์เจียครับกริดที่19เป็นของไทยกะฮาดะ20แอรอนคาร์เน็ตครับสนามนี้เนี่ยช่วงการควอลิฟายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแอรอนคาร์เน็ตครับ21เฟมินาเดเกครับ22เป็นของทางด้านรอรี่สกินเนอร์23โบเบนสไนเดอร์ครับ24โคตาโนซันเน่25ชอนนิลันเคนลี่ส่วนกริดกลุ่มหลังครับก็จะมีทางด้านของอีซันเกลรานกิจที่26โมฮาโกเมส27อัลเบโตเซร่าในกิจที่28นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัลเบิร์ตอาเรนาสในกิจที่29ครับก้องสมเกียรติจันทราครับก็ถือว่ากอบกู้สถานการณ์มาได้ดีในช่วงแทร็กฝนแล้วครับแต่ว่ากริดในแถวที่3เนี่ยก็ถือว่ายากลำบากหน่อยเพราะว่าต้องสู้กับนักแข่งที่เป็นบิ๊กเนมหลายคนนะครับแต่ว่าในเรสนี้จากการซ้อมในเรื่องของการทำเรสเฮดกล้องทำมาได้ดีพอสมควรครับก็ต้องมาลุ้นกันดูกับการแข่งขันในวันอาทิตย์15นาฬิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยครับเปโดรคอสตาก็ถือว่าน่าสนใจครับสนามนี้ว่าอาจจะไปจนถึงการเป็นผู้ชนะได้นี่ครับเปโดรคอสตานั่นคือในส่วนของโมโต2ครับทีนี้ไปต่อในโมโต GP กันหน่อยMotoGP ในรอบควอลิฟายก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับมีเพียงการล้มในช่วงปลายเซสชั่น Q1 ของอเล็กมาเกสจนทำให้เขาเองเนี่ยคือเขาผ่านเข้าสู่ Q2 ได้แต่ไม่สามารถลงจับเวลาได้นะครับสำหรับอเล็กมาเกสเพราะมีอาการบาดเจ็บณจุดที่ล้มส่วนในรอบของ Q2 เนี่ยมาร์คมาเกสไปล้มขวางทางของฟรานเชสโกมานายาเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทีนี้มาดูผลของการควอลิฟายกันหน่อยควอลิฟายออกมาแบบนี้ครับมาโกเบเซคี่ทำสถิติใหม่ครับนาที 43.947 ตามด้วยฮอเก้มาร์ตินแล้วก็ฟรานเชสโกบันยาย่าแถวหน้าเป็นดูคาติหมดเลยครับ GP 22ของเบเซคี่ครับแล้วก็ GP 23 2คัน
ของเปโก้บัญญาญาแล้วก็ฮอร์เก้มาร์ตินกริดที่4เป็นลูก้ามารินี่ครับดูคติคันหนึ่งครับกริดที่5และ6ก็มีโจอันเมียกับมาร์คมาร์เกสสนามนี้ดูดีขึ้นมาทีเดียวครับเรปโซฮอนด้าโดยเฉพาะทั้งเมียแล้วก็มาร์คครับกริดที่7นะเป็นของโยฮันซาโก้8ฟาบิโอกาตาราโร่ครับ9มาริกเบียเลสกริดที่10เป็นของอเลชเอสปากาโรนะครับ10เอราอูเฟรนันเดสครับ12อเล็กมาเกส13ฟาโดดิจิอันอันโตนิโอ14เป็นของไบรท์วินเดอร์ครับ15ทาคากินาคามิ16แจ็คมิลเลอร์17ฟานโกมาเรนลี่ครับกริดที่18เป็นของออกุสโซเฟรนเดส19เนี่ยมิเกลโอเลรา20โพสปากาโรครับ21เซฟานแบรดเดลแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่22ครับมิเคเลปิโรนักแข่งทดสอบของดูคาตินะครับที่ลงแข่งขันแทนที่ของเอเนียวัซเซนินี่ครับคือการลงครั้งนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับแต่ว่าเป็นการลงแข่งแทนเช่นเดียวกับเซฟานแบรดเดลที่ลงขี่แทนทางด้านของอเล็กซ์รินการแข่งขันในรอบสปรินต์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามในอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนรอบเมนเรสของ MotoGP เนี่ยจะมีขึ้นในเวลา 17:00 น.ตรงตามเวลาบ้านเราไปติดตามกันดูส่วนผลการควอลิฟายในรุ่น Moto3 ครับ Moto3 ตำแหน่งโพเป็นของเจ้าเม่มาเซียครับ2นาที 9.336 ก็มาเปลี่ยนเอาในช่วงท้ายๆเลยครับฝนมันตกครับแล้วก็แทร็กชื้นเลยทีเดียวกริดที่2เป็นของมาเตโอเบอร์เตลลี่ครับ3อายุมุซาซากิ4ซอนออสเดน5ไกโตโทบะกริดที่6เป็นของดิโอโกโมเรราครับนักแข่งชาวบราซิลกริดที่7เซฟานโนเนปากริดที่8ไทโยฟูรุสโตครับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับกริดที่9คอลินเฟเยอร์ครับกริดที่10เป็นของดาบิดซาวาดอร์ตามด้วยเนนิซอนจูในกริดที่11ซึ่งก่อนจูนั้นโดนธงดำไปนะครับตัวเขาเองก็จะโดนลงโทษให้ออกสตาร์ทจากท้ายแถวนะครับและก็ต้องรับรองแลปเพนัลตี้ด้วย1ครั้งนั่นคือบทลงโทษของอันจูครับดังนั้นกริดอื่นๆก็จะค่อยขยับขึ้นมาครับส่วนเวลาควอลิฟายครับอันดับที่12เป็นของเรซูเอตยามานากะ13อิบานโนโตล่า14ครับเป็นของริคาร์โดรอสซี่ครับ15ดาวิดมุนยอส16โจเคลโซครับอันดับที่17โฮเซอันโตนิโอรูเอด้าครับ18ดาวิดอาลอนโซ19เดนิสฮอกาโดครับ20เป็นของฟิลิปโปฟาริโอรี21ซาลายิลีฟุตตินอัสมานนะครับ22เนี่ยเป็นของจอชวัตลี่ตามด้วยชาเบียอาร์ติกาในเกตที่23 24มาเนโออาร์จีครับ25เป็นของอนาคารัสโกแล้วก็กลุ่มหลังมีนี่ครับ26แดเนียลชาริว27เป็นของรอนโซเฟลลอนครับ28ทัตสุกิสุสุกิคนที่ได้ในการที่โซไปก็คือคนนี้แหละครับเจ้าเม่มาเซียกับการแข่งขันอินเดียนกลางปีครับในรอบควอลิฟายคว้าโพไปของนี่ครับเจ้าเม่มาเซียเลเปิดเรซิ่งครับในรุ่นโมโรทวีครับก็จะเริ่มเร็วหน่อยครับก็มาติดตามกันดูในวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันอินเดียนกลางปีนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่นโมโรทวีโมโรทูและก็โมโตจีพีครับส่วนในวันนี้ครับก็หมดเวลาในคลิปของการรายงานผลควอลิฟายแล้วครับสำหรับโมโรสปอร์ตไลฟ์ทีวีขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับทุกไลค์ทุกแชร์มีความหมายฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยครับวันนี้ผมกับคริสพงศ์หงและทีมงานรถสปอร์ตไลฟ์ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15